Gen Z Reporters วันนี้เครือข่ายพระนิสิตนักสื่อสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่จะพาไปติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยสร้างเครื่องกรองน้ำให้กับวัดและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนให้ความรู้ผลกระทบต่อร่างกายจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดค่ะในพื้นที่ชุมชนชนบทที่ห่างไกลหลายพื้นที่ยังคงตกปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างเช่นเรื่องน้ำดื่มซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมากจึงได้เกิดความร่วมมือของชุมชนมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันลงพื้นที่สร้างเครื่องกรองน้ำเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่มาจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดสิ่งหนึ่งที่พบก็คือเรื่องของด้านสุขภาพเห็นชาวบ้านรวมทั้งพระสงฆ์สามเณรที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลเนี่ยดื่มน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ดื่มน้ำที่ไม่สะอาดดื่มน้ำที่ยังขุ่นอยู่ก็ทำให้สุขภาพของทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีก็เลยสืบค้นจนในที่สุดเนี่ยญาติโยมก็เข้ามาช่วยในเรื่องของโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดให้วัดและชุมชนก็ตอนนี้ทำอยู่หลายที่ทั้งที่เมืองไทยที่ลาวแล้วก็ที่ประเทศพม่าก็เป็นทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เกิดความสมานสามัคคีเพราะว่าเรามีปัจจัยให้ก้อนหนึ่งที่ญาติโยมบริจาคทำบุญมาแต่ว่าส่วนแรงก็ดีส่วนของวัสดุอุปกรณ์เช่นพวกหินพวกทรายพวกนี้เนี่ยก็อาศัยทั้งชาวบ้านและวัดเนี่ยในหมู่บ้านในชุมชนนั้นๆเนี่ยไปช่วยกันเก็บแล้วก็มาช่วยกันก่อสร้างที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือทั้งในประเทศไทยประเทศลาวและประเทศเมียนมาทั้งหมด14พื้นที่ด้วยกันเช่นบ้านหวังเปาบ้านยางแก้วเมืองเชียงตุงรัฐฐานประเทศเมียนมาก่อนที่มีน้ำในตั้งน้ำไหนก่อนที่มีน้ำในตั้งน้ำห้อยกินเก้น้ำบ่อในสบายดีน้ำไหนสะอาดดีสะอาดดีเนาะได้มีน้ำเนาะในใส่ทรายเอาชำขึ้นใส่ถ่านใส่ถ่านแล้วก็มันสะอาดมาแล้วกูเดี๋ยวนี้ก่อนที่มามีนี่ห้อกินน้ำที่ไหนกินน้ำนี้ก็มันขุ่นมากกว่ามันเปียงมันไม่ดีก็อาจารย์มาเฮ็ดคืออาจารย์มาเฮ็ดคือก็สะอาดมากินนี่ทั้งวันแล้วคนที่สามารถที่จะมีเงินทองที่ซื้อน้ำได้เขามาขายก็ต้องจำเป็นต้องกินนะบะหมี่เครื่องกองบะหมี่ครับบะหมี่เครื่องกองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มีส่วนร่วมหรือผู้ที่ได้กระจายข่าวบุญที่เราได้สร้างเพื่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งไม่เฉพาะในเรื่องของน้ำดื่มสะอาดแม้แต่ในเรื่องของปัจจัยสีด้านอื่นๆเช่นผ้าห่มเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าเราก็รับบริจาคเสื้อผ้าเก่าๆของเราอาจจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ของชาวบ้านที่เขาไม่มีการสร้างความเข้าใจและนำองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพไปให้กับชุมชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันตลอดจนการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านในด้านปัจจัย4อื่นๆที่จำเป็นอีกด้วยซึ่งปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาความขาดแคลนในหลายด้านที่ยังรอคอยหลายภาคส่วนเข้าไปเสริมเพื่อคลายพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่รายงาน